แล้วตัวที่แบบว่าควรเป็นแบบนี้แล้วอ่ะพี่โพสจริงๆเนี่ยคือถ้าเราไอ้นั่นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเปลือกพวกอะไรใหม่ๆมันก็จะขึ้นมาถ้ามันไอ้นั่นนะเพราะว่าอันเนี้ยถามว่ามันรากมันยังโอเคมั้ยมันก็โอเคอยู่อันนั้นถามว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันแย่ลงนะคือถึงจุดนึงแล้วเราจะรู้ว่าเอ้ยเราไม่ต้องใช้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลดเคมีลงเรื่อยๆถามว่าเราใช้เคมีมันสนุกมั้ยมันไม่สนุกหรอกผมผ่านมาผมฉีดเคมีทุกอาทิตย์เมื่อก่อนมันทำมะม่วงเป็นหมื่นต้นน่ะผมฉีดยาทุกวันน่ะพูดง่ายๆคนงานผมอ่ะไม่ได้พักเลยไงผมบอกมันก็ไม่ใช่ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับแล้วตัวที่แบบว่าควรเป็นแบบนี้แล้วอ่ะพี่โพสจริงๆเนี่ยคือถ้าเราไอ้นั่นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเปลือกพวกอะไรใหม่ๆมันก็จะขึ้นมาถ้ามันไอ้นั่นนะเพราะว่าอันเนี้ยถามว่ามันรากมันยังโอเคไหมมันก็โอเคอยู่อันนั้นถามว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันแย่ลงนะพี่ใส่สูตรน้ำมากับสปริงเกอร์พวกนี้ได้ไหมคะกำลังทำใช่ครับตอนนี้ก็พ่นทางดินไปก่อนพ่นไปที่พ่นเอาครับไปพ่นทรายไปก่อนที่ผมพ่นก็มีเอาระบบตรงน้ำมันก็จะสะดวกดีมันจะใช่ครับทีเดียวแต่นี่ยังดีนะเขาไม่ถากเนาะถากนี่ไงเขาดูแลดีอยู่แล้วเนี่ยเนื้อมันมาหมดแล้วนะมันไม่ใช่ไม่มีเนื้อนะมันเดินเนื้อมันเดินแล้วนะเนื้อมันไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้ดูแลมามันไม่ได้สภาพนี้หรอกนี่มันก็เตรียมสลับเนื้อออกมาเนื้อเปลือกมันก็ขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยเนื้อใหม่มันขึ้นมาแล้วโอเคแล้วฟื้นผมบอกอาหารเนาะให้มันดึงอาหารให้มันก็เหลือแต่อาหารที่เราสะสมอาหารด้วยฝีมากกันแล้วฮะเน้นไปทางอินทรีย์กันอินทรีย์คืออินทรีย์เนี่ยเราสะสมได้เยอะเราใส่ไปเรื่อยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีอาหารสำรองหน้าแล้งมันก็จะเป็นฟองน้ำสำหรับดูดความชื้นเก็บเอาไว้อันนี้ได้ผงไกอากระตุ้นไปจะช่วยเข้าไปอีกบอลมาโคดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเปลือกใหม่ที่สร้างขึ้นมาคือการดูแลส่วนเนี้ยก็เรียกว่าดูแลได้ดีนะไม่ใช่ว่านั่นเห็นไหมเนื้อออกมานี่เป็นเนื้อไม้เนื้อไม้ดีพวกเนี้ยมันเป็นชั้นที่ท่อลำเลียงน้ำอาหารพวกเนี้ยมันมีอีกหน่อยมันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันหุ้มระบบมันก็จะกลับมาอันเนี้ยมันถึงบอกว่าดูสภาพใบยังโอเคอยู่เพราะว่าท่อลำเลียงน้ำอาหารมันยังต่อถึงกันหมดต้นเมื่อกี้ที่เราดูอยู่มันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันหุ้มแล้วมันจะกลับมามันค่อยๆกลับมาพี่พลนอกจากแบบว่าสมมตินะคะว่าใช้ผงไกอาสูตรบูสเตอร์แห้งบูสเตอร์น้ำแล้วมีอะไรที่แบบว่าเคมีต้องมาช่วยไหมหรือว่าแค่นี้พอแล้วคือตรงนี้ข้างล่างดินเนี่ยพี่เขาเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะก็ทำมาว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วล่ะก็เติมนิดหน่อยเท่านั้นเองทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละแปลงเนี่ยมันก็คือเรื่องของแมลงทางใบเพราะใบหนึ่งชุดเนี่ยเราก็ต้องรักษาให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้คือโรงอาหารของมันก็โดนทำลายพอมันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็มีผลกระทบกระเทือนไปถึงระบบรากต่อนึกถึงพี่โบคลิปนั้นพี่โบแกแบบไม่ยอมจ่ายค่าแมลงเลยนะมันไม่ได้จนกระทั่งบอกว่าเราเข้าไปจนพี่โพสเขาแบบว่าไม่ได้เอาให้มันแบบคือตอนนั้นน่ะต้องบอกก่อนว่าพี่โบอ่ะแกอยากจะไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่โพดอ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆพี่โบทำอย่างนั้นได้แต่ต้องเป็นตอนที่ต้นไม้แข็งแรงกว่านี้คือตอนนี้ต้นไม้ยังอ่อนแออยู่ของพี่โบเหลือเงี้ยกิ่งหนึ่งสองกิ่งไอ้ต้นใหญ่ด้วยยิ่งกว่าต้นนี้พี่โพดบอกว่างั้นขอให้แบบว่าทำต้นให้แข็งแรงก่อนแล้วก็เอาแมลงตัวนี้อาจจะต้องเคมีลงก่อนแล้วแต่พี่โพดก็แนะนำตัวเคมีที่เป็นอันตรายน้อยที่สุดแล้วพอเสร็จร้อยคือพอรักษาใบนี้ได้ต้นไม้แข็งแรงแล้วถึงเวลานั้นพี่โบจะไม่ใช้สารเคมีก็ได้แล้วใช่คือถึงจุดนึงแล้วเราจะรู้ว่าเอ้ยเราไม่ต้องใช้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลดเคมีลงเรื่อยๆถามว่าเราใช้เคมีมันสนุกไหมมันไม่สนุกหรอกผมผ่านมาผมฉีดเคมีทุกอาทิตย์เมื่อก่อนมันทำมะม่วงเป็นหมื่นต้นผมฉีดยาทุกวันน่ะพูดง่ายๆคนงานผมอ่ะไม่ได้พักเลยไงผมบอกมันก็ไม่ใช่ครับของพี่โพสเองคือแกอยากให้เดินขนานจนกว่าต้นไม้เราพร้อมแล้วค่อยมาแบบค่อยๆเพิ่มแบบลดความถี่หรือลดปริมาณของเคมีลงเรื่อยๆจนพอเราพร้อมที่จะอินทรีย์ 100% หรือเป็นทางปลอดภัย 100% แล้วเราค่อยแบบขึ้นมาเต็มตัวค่ะค่อยๆลดเคมีเดี๋ยวเราจะรู้ว่าจากตอนนี้เราฉีดเราปูไปตอนนี้เราปูเคมีรักษาใบไปเรื่อยๆอีกหน่อยเราก็จะเว้นแล้วพอใบมันเริ่มเขียวแล้วเราก็จะหยุดเคมีแล้วเราก็พ่นแต่พวกเนี้ย
จุลินทรีย์ไปเรื่อยๆกับน้ำหมักไปเรื่อยๆพอเริ่มใบอ่อนใหม่ปีปุ๊บนะเราก็รูปเคมีสักทีแค่นั้นแหละมันก็จะกลายว่าทุกๆครั้งมีใบอ่อนเราก็อาจจะฉีดยาแต่มากสุดก็ประมาณ3ครั้งใบมันก็คลี่เป็นใบแก่แล้วพอใบแก่แล้วปัญหาก็ลดแล้วใช่ไหมเพียเพอก็ไม่เคยเข้าแล้วนั่นแหละเราก็จับประเด็นตรงเนี้ยใช่ไหมรอบหนึ่งปีหนึ่งใบอ่อน3ครั้งเราก็ฉีดยาเต็มที่ก็6รอบแค่นี้มันก็เซฟไปเยอะนอกนั้นเราก็ปูไปดิคุณจะใช้สะสมอาหาร05234คุณก็บวกกับน้ำหมักบวกกันนั้นไปได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราบวกได้ว่าเราทำเชิงพาณิชย์ถามว่ามันจะ 100% จ๋าเลยผมก็บอกไปไม่รอดถึงเวลาเป็นดอกออกมามันก็ต้องรูปเพี้ยไฟให้ได้เพี้ยไฟไม่อยู่ปัญหามันก็เกิดใช่ไหมมันหนีไม่พ้นไงเพียงแต่ว่าพอเราใช้ชีวพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเรารู้เราก็ต้องรู้ว่าหลังเราใช้ชีวพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมเพราะว่าเราฉีดเคมีไปเราก็ตีมันตายอยู่แล้วอะแต่ตายเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เรามีหน้าที่คือเติมเข้าไปพอหยุดเคมีปุ๊บเราก็เติมชีวพันธุ์อย่างเดียวชีวพันธุ์มันก็จะกลับมาคือเรามีหน้าที่เลี้ยงมันอะทั้งในดินเนี่ยจุลินทรีย์มันจะมี2ประเภทคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในดินก็อย่างกลุ่มบาซิลัสไตรโคเดอร์มาคีโตเมียมพวกนี้มันก็อยู่ในดินแต่ส่วนบนดินเนี่ยมันก็จะมีพวกกลุ่มบิวเวเรียเนี่ยเรลาซินัสเมตาลิเซียมมันก็อยู่บนดินได้ใต้ดินได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ข้างบนนะเราก็สเปรย์ข้างบนไอ้นี่อยู่ข้างล่างเราก็สเปรย์ข้างล่างแล้วอีกตัวนึงคือจริงๆแล้วว่ามันมีอาหารทางใบด้วยค่ะของเราอ่ะดังนั้นก็จะช่วยได้ในสูตรน้ำมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่ามันต้องมีอาหารสำหรับจุลินทรีย์อยู่แล้วแล้วมันก็เราก็คัดมาว่ามันก็พืชมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ผมต้องเติมพวกแคลเซียมบอรอนหรือกลุ่มซิลิก้าเติมได้ฮะไม่ได้ใบแข็งแรงฮะไม่ได้มีประเด็นอะไรในผงไกอาซิลิก้าสูงมากเลยนะคะน้องซิลิก้าสูงอยู่แล้วเพราะว่าในผงไกอาเนี่ยเราทำจากดินภูเขาไฟซึ่งเพชรคัดจะแหล่งที่ซิลิก้าสูงยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินGaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ